ดูการจัดระเบียบร้านอาหารที่โคราชกันไปแล้วนะคะขึ้นเหนือไปดูเรื่องการจัดระเบียบสถานบันเทิงทางจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ก็เร่งจัดระเบียบสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็กำชับมาตรการการออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่โดยเฉพาะสถานบันเทิงที่เปิดเกินเวลาค่ะทางด้านพันตำรวจเอกดุลเดชาอาชวะสมิตรกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมร่วมกัน กับตำรวจสายตรวจพร้อมทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายป้องกันและปราบปรามในการออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจัดระเบียบสังคมหลังจากที่เกิดปัญหาเมาแล้วขับจนทําให้มีอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทั้งนี้ค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้มงวดกับการปิดสถานบันเทิงให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันปัญหาอาชญ,ญากรรมด้านต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาก็พบนะคะว่าสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดตรงตามเวลาที่กําหนดอย่างพร้อมเพรียงยังไงก็ตามค่ะจะมีการติดตามตรวจสอบสถานบันเทิงเหล่านี้เป็นระยะระยะค่ะ